ไปไม่เป็นเซนาหอยเขินหนักถูกเซอร์ไพรส์โฟนอินหาคนเคยตามจีบอุ้มลัคนาไปไม่เป็นเซนาหอยเสียอาการถูกเซอร์ไพรส์โทรคนเคยจีบอุ้มลัคนากลางรายการสดเล่นเอาเซนาหอยเกรงหนักแถมหัวใจเต้นแรงมากทำเอาตลกอารมณ์ดีเซนาหอยถึงกับไปไม่ถูกเมื่อเจอเซอร์ไพรส์หนักจากรายการคุยแซบโชว์แอบโฟนอินหาคุณแม่สุดเซ็กซี่อุ้มลัคนาอดีตคนเคยชอบที่เสนาหอยเคยตามจีบและประกาศออกสื่อว่าจะขยันออกกำลังกายลดน้ำหนักสร้างซิกแพคเพื่อขอฝ่ายหญิงไปเดทให้ได้แถมก่อนหน้านี้ยังส่งกาแฟไปให้ทุกวันและแอปเซอร์ไพรส์ส่งดอกไม้ช่อโตเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ไปให้ถึงกลางกองถ่ายละครที่ต่างจังหวัดแต่ในที่สุดแล้วกลับต้องแห้วไปเพราะสาวอุ้มมีหนุ่มรวยใจอย่างบอลกฤษณะมาคอยดูแลหัวใจแถมตอนนี้แต่งงานและมีลูกสาวสุดน่ารักน้องดิสนีย์วัยขวบกว่าล่าสุดรายการคุยแซ่บโชว์เชิญนาเน็กเซนาหอยและป๋องกพลมาเป็นแขกรับเชิญในรายการโดยทั้ง3คนได้ทำรายการ YouTube ชื่อโทรไปแล้วใจสั่นร่วมกันซึ่งในตอนหนึ่งได้โทรหาอุ้มลัคนาซึ่งขณะนั้นฝ่ายหญิงติดธุระจึงไม่สามารถรับสายทันทีจากนั้นได้โทรกลับมาแต่นาเน็กป๋องกพลและเสนาหอยไม่ได้รับสายงานนี้ชมพู่ก่อนบ่ายที่เป็นเพื่อนสนิทของอุ้มลัคนาเลยแอบเซอร์ไพรส์ให้เสนาหอยด้วยการโทรหาอุ้มในขณะที่อัดรายการสดอยู่เล่นเอาเสนาหอยถึงกับเขินหนักและทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวพอคุณแม่สุดเซ็กซี่รับสายด้านเสนาหอยเกรงหนักยิ่งกว่าเดิมคุยกันแบบติดขัดแถมถามคำถามซ้ำกันถึง2 รอบแต่พออุ้มถามกลับมีแฟนหรือยังคะทำเอาเสนาหอยหัวเราะออกมาพร้อมบอกว่ามีคนสนิทที่สุดในวงการบันเทิงแถมยังเปลี่ยนเรื่องพูดถึงลูกสาวของอุ้มแทนด้านเพื่อนซีนาเน็กจึงขอร่วมแจมบ้างพร้อมกระซิบคำพูดให้เสนาหอยบอกกับอุ้มว่าถ้าบอลไม่ดูแลแชร์โลเคชั่นมาแต่เสนาหอยดันพูดตามซะงั้นซึ่งยังดีที่ฉุกคิดได้ทันจึงยังพูดไม่จบประโยคเมื่อนั้นได้หัวแตกแน่ๆ นะพี่หอยแถมยังทิ้งท้ายบอกกับคนเคยชอบว่าอุ้มเป็นแรงบันดาลใจของพี่เสมอจากนั้นหนิงปณิตาขอจับที่หน้าอกของเสนาหอยกลับพบว่าใจเต้นแรงมากแต่จะเขินขนาดไหนติดตามในรายการคุยแซ่บโชว์คลิปวิดีโอรายการ